จริงๆไม่ได้มีอะไรต่างเลยนะฮะกรรมฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งการงานซึ่งการงานในที่นี้เนี่ยโดยปกติอะในคําศัพท์ที่เวลาเราเรียนมาตอนสมัยนักธรรมตรีเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมี2ออย่างคือสมถกรรมฐานสมถะคือเน้นความสงบระงับของจิตใจนะฮอนส่วนวิปัสสนากรรมฐานก็จะเน้นเรื่องของการรู้แจ้งสมถะเน้นการกําหนดอารมณ์ให้ให้ใจนิ่งเช่นกําหนดลมหายใจเข้าออก อย่างนี้เป็นต้นในการที่วิปัสสนาแปละวะ่าการเห็นแจ้งโดยปกติเราก็จะเน้นการกําหนดรู้ตามรู้เท่าทันอารมณ์โดยที่ไม่ได้ไม่ได้เน้นความนิ่งสงบของจิตนะอาจารผ่อ